คนที่เคยมีปัญหากันมาพบเจอกันใหม่ตัวเราคิดว่าเราให้อภัยเขานำเรื่องเก่ามาตอกย้ำเรายังโกรธอยู่สิ่งเราคิดว่าให้อภัยแต่ในใจเรายังไม่สามารถลืมเรื่องเก่าๆได้ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะสามารถละกิเลสตัวนี้ได้คะก็ต้องใช้สติเบื้องต้นเราต้องหยุดความโกรธเวลาเราโกรธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่อย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราก็จะหยุดความโกรธได้ชั่วคราวถ้าอยากจะให้หายโกรธอย่างถาวรเราก็ต้องค้นหาสาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรสาเหตุของความโกรธก็คือจะความอยากนี่อยากให้เขาทำอะไรให้เราพอเขาไม่ทำให้เราก็โกรธเขาอยากให้เขาดีกับเราเขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาเราก็เลิกความอยากนี่ก็แล้วกันก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาจะด่าเราก็ปล่อยให้เขาด่าไปเขาจะร้ายกับเราก็ปล่อยให้เขาร้ายไปเราก็จะไม่โกรธเขาหยุดความอยากความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความโกรธของเราไม่ใช่การกระทำของคนอื่นที่ทำให้เราโกรธการกระทำของคนอื่นเป็นเพียงจุดชนวนเป็นเหมือนไม้ขีดแต่ระเบิดมันอยู่ในใจเราทีแล้วเขาเพียงแต่มาจุดระเบิดที่มีอยู่ในใจเราถ้าเราไม่มีระเบิดต่อให้เขาจุดไม้ขีดยังไงมันก็ไม่มีระเบิดเราต้องถอนระเบิดออกจากใจเราคือความอยากอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาชมเราอยากให้เขาทำนู่นทำนี่ให้กับเราพอก็ไม่ทำก็โกรธเขาก็เท่านั้นเองก็เลิกความโกรธซะพอเราเลิกความโกรธแล้วเขาจะทำอะไรไม่ทำอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนงั้นอย่าไปโทษเขาว่าเขาเป็นคนทำให้เราโกรธโทษเราเนี่ยความอยากของเราเองไปอยากให้เขาทำนู่นทำนี่พอก็ไม่ทำเราก็โกรธขึ้นมาเราต้องเอาระเบิดออกจากใจเราคือความอยากถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่โกรธใคร